ยกันดันดีเนี่ยอำนวยการจราจรหน่อยดิเข็นเอาเข็นเอาเข็นเนี่ยเข็นได้ไหมเข็นได้ไหมช่วยกันอำนวยการจราจรหน่อยดิเขาทำไงเนี่ยเขาทำไงเนี่ยเขาไปถอดเบรกดิเนี่ยทำไมไม่ช่วยกันอำนวยการจราจรน่ะรถติดขนาดไหนเนี่ยเอาเนี่ยผมรถติดหน้าด่านนะฮะแต่ไปยืนออกันเต็มไปหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเข็นเดี๋ยวผมช่วยเข็นไม่ตำรวจเรียกตำรวจมาดิเรียกตำรวจมาดิเห็นไม่ได้เพราะล้อมันล็อกก็รู้ไงแล้วทำไมไม่ช่วยกันอำนวยทำไมไม่ช่วยกันอำนวยกันจราจรน่ะเขาทำอะไรแล้วคุณไปทำอะไรตรงนู้นน่ะนั่นรถเนี่ยรถจอดขาวแดงจอดได้ไหมเนี่ยตั้งด่านตรงป้ายต้นป้ายรถเมย์ตั้งด่านได้ไหมป้ายรถเมย์ตั้งได้ไหมป้ายรถเมย์ยังมาตั้งกวดขานดิบเนี่ยรถติดขนาดไหนยังมาตั้งกวดขานตรงนี้เลยมีหน้าที่อะไรไม่รู้นะพี่เองนั่นแหละไม่มีมันสมองเข้าใจไหมไม่ป่าก็ต้องเข้าใจด้วยว่านี่ป้ายรถเมย์ป่ามากดขันเนี่ยป่าที่ดุมที่มันรถติดขนาดไหนดูดิป่าดูดิถ้าป่าได้อำนวยไหมป่าไปยืนตรงนู้นนะป่าเลิกพูดป่าไปยืนตรงนู้นนะป่าได้อำนวยตรงนี้ไหมจะตายอยู่แล้วแล้วป่าได้อำนวยจะตายตรงนี้ไหมทำไมไม่มีอ่ะนี่แล้วป่าไปยืนตรงนู้นนะรถมอเตอร์ไซค์จอดขาวแดงจอดได้ไหมจอดได้ไหมแล้วนี่เหรอคุณอำนวยการจราจรต่อไปมีคนมีมาทำอย่างนี้กับผมนะไปฟังมีหน้าที่อะไรเนี่ยอ้าวผมเป็นพลเมืองมาพลเมืองประชาชนธรรมดาเนี่ยผมถามเนี่ยจอดได้ไหมติดไหมผมได้รับเงินจอดได้ไหมขาวแดงจอดได้ไหมจอดได้ไหมจอดไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้เขาช่วยดันรถอยู่ตอนนี้ใครจอดล็อกให้หมดเลยรถคันไหนจอดขาวแดงไปจอดจอดอ่ะผมมาจอดคุยกับคุณเนี่ยจอดล็อกเลยไม่ต้องคุยล็อกเลยคันอื่นเนี่ยไปจอดรถผมรถผมด้วยนะล็อกเลยล็อกเลยรถตำรวจด้วยนะรถตำรวจด้วยนะล็อกเลยตำรวจเข้ามาทำงานล็อกเลยขาวแดงไหมล็อกเลยขาวแดงไหมขาวแดงไหมขาวแดงขาวแดงไหมอ่ะตำรวจก็ขาวแดงไหมขาวแดงไหมขาวแดงไหมครับขาวแดงไหมจอดกีดขวางล็อกได้เลยเอ้าผมก็จอดมาคุยเนี่ยผมดูพวกคุณเนี่ยล็อกเลยฮะไม่มีขาวแดงนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วมีการตั้งเปรียบเทียบปรับตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมนี่เขาปฏิบัติหน้าที่นะฮะผมจะดูเหมือนกันว่าคุณจะรับผมได้จริงหรือเปล่าเอาสารวัตรครับเขาจะล็อกรถผมนะขาวแดงป่ะเนี่ยขาวแดงไหมขาวแดงไหมนี่มันจอดอะไรตรงนี้ขาวแดงไหมพอดีผมจอดลงมาพูดคุยกับตำรวจเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวฮะแล้วป่าเปรียบที่ป่าตรงนี้เลยมาบริการไงบริการเลยอ๋อเองพูดอ่ะเองรู้มั้งตำแหน่งเขาอะไรผมรู้สารวัตรไงก็เรียกสารวัตรไงไม่ใช่ทำไมอ่ะท่านรองก็ท่านรองก็สารวัตรเปล่าไม่นู่นไปคุยกับผมตรงนู้นป่ะมาคุยกับผมตรงนี้ทำไมอ่ะเดี๋ยวคุณล็อกล้อผมเนี่ยนะเนี่ยล็อกล้อเลยแล้วคุณแจ้งข้อหาผมยังแจ้งข้อหาผมยังเอาแจ้งดิเขียนไปสั่งดิทำไมต้องแจ้งอ่ะเขียนไปสั่งผมดิล็อกล้อได้ไงอ่ะเขียนไปสั่งอ่ะเขียนไปสั่งดิอ่ะเขียนไปสั่งดิครับครับกลัวไม่เขียนอยู่แล้วรถสูงอ่ะรถสูงอ่ะเอาแล้วผมสน.คลองตันครับผมเอาดีๆนะหมูนะเอาดีๆนะหมูนะล็อกให้ละเอียดล็อกให้ละเอียดนะครับผมเราผมเพิ่งมาจอดลงรถจอดมากับเมื่อกี้นะครับผมว่าไงป๋าผมไปคุยกับป๋าครับผมนี่ครับผมอ
เอาเว้ยเอาเว้ยพอดีรถมันจอดนะครับผมแล้วรถเมย์เขาจอดรถเมย์จอดเสียตรงนี้นะฮะผมก็เลยมาบอกว่าเฮ้ยพี่ป้ายรถเมย์นี่ตั้งแต่อีกเหรอทำไมไม่ช่วยกันครับผมก็เลยมาเข้ามาจอดเทียบนะฮะเอาครับผมแชร์กันไปครับสอนอคลองตันนะแต่ว่างานมากเอาถ้าลองครับผมสารวัตรครับแล้วอย่างนี้จะจัดการยังไงครับผมอย่างนี้จะจัดการยังไงครับผมครับผมในเมื่อผมจอดเข้ามาสอบถามเนี่ยเรื่องรถเนี่ยครับผมจะทำงานแล้วก็ไปคุยกับตำรวจเอ้าเสียค่าปรับไม่ต้องไม่คุยด้วยแล้วเอ้าต้องยังไงครับผมเนี่ยผมมาเรียกร้องผมมาสอบถามมาเลยรถนี้คันนี้เป็นไรแล้วมีการกวดขันตรงนี้มีการตำรวจกวดกระจายจอดไหมถ้ามันล็อกล้อผมเนี่ยเหรอแล้วรถคันอื่นทำไมไม่ล็อกอะครับอ่ะคนอื่นมีจอดที่ไหนเอ้าโอ้ยเนี่ยรถตำรวจจอดบนฟุตบาทเนี่ยเยอะแยะไปหมดไม่อภิสิทธิ์ชนเหรอครับผมคุยกับเราไม่รู้ด้วยฝนตกแล้วตกช่างเข้านี่เลิกแล้วครับเลิกแล้วอะไรรถเมย์จอดขวางไม่ช่วยกันอำนวยเลยเหรอครับเดี๋ยวเขาจัดการตำรวจเขาอยู่เนี่ยรถเอ้าตำรวจเขาดำเนินการอยู่เนี่ยเราก็ดูด้วยมันก็ถามหาเรื่องตำรวจก็ทำงานผมรู้ว่าคุณทำงานไงก็คือเนี่ยตำรวจเขาจัดการเองก็เมื่อกี้เนี่ยไปรับใบสั่งเอาจะเคลียร์ผมยังไงเนี่ยผมเนี่ยถ้าเกิดผู้กองก็ผมร้องเรียนนะผมร้องเรียนนะเอาเดี๋ยวร้องเถอะนะไปร้องเรียนไปนู่นไปสั่งนู่นไปรับเลิกด่าแล้วโอเคนะผมทางสารวัตรบอกว่าเลิกด่าแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้นะผมไม่มีการช่วยอำนวยเลยนะครับผมก่อนหน้านี้เอาเว้ยหมูเล่นกับผมนะโมแล้วผมต้องทำไงต่อครับโมต้องทำไงต่อครับแล้วก็ไปสอนนอนเลยครับเหรอครับแล้วจะผมปฏิเสธข้อหาไปปลดล็อกผมด้วยครับผมเอาฮะเราก็ล็อกล้อมันเตือนแกล้งมันแกล้งเอ้าแล้วพวกมึงจอดบนฟุตบาทจอดได้ผมตีไฟมาแล้วมึงจะล็อกล้อมึงทำไมเอ้ยดูนะครับผมเส้นขาวแดงอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วตรงนี้มันโล่งนะฮะไม่มีชัดเจนนะครับผมเอาครับผมจะล็อกอีกโดนล็อกล้อว่ะไม่เขาได้อร่อยเลยรู้ว่ะแล้วทีพวกมึงจอดอยู่บนที่ตาล่ะใต้จะดูนะผมว่าตำรวจมีอำนาจอภิสิทธิ์ชนขนาดนั้นเลยเหรอครับผมป๋ามีปัญหาอะไรป๋าฮะป๋ามีปัญหาอะไรฮะป๋ามีปัญหาอะไรไม่เอาแล้วเดี๋ยวดิผมถือบุหรี่อยู่ให้ไปจอดดูป๋ามีปัญหาอะไรไม่ใช่ดูบุหรี่ตรงนี้ไม่ป๋าเนี่ยป๋ามีปัญหาอะไรกับรถผมแล้วมันขาวแดงไหมรถไม่เคยผมจอดเข้าไปถามหามาป๋าไหมรถเสียไหมผมไม่เคยมีปัญหาฮะผมไม่เคยมีปัญหาฮะผมไม่เคยมีปัญหาห้าโมงถึงสี่ทุ่มตีห้าถึงสี่ทุ่มครับแล้วป๋าถับเขามาจอดได้ไหมเมื่อกี้จอดได้มันไม่ล็อกฮะมันไม่ล็อกเมื่อกี้เนี่ยรถตำรวจจอดมันไม่ล็อกรถตำรวจเขามาดูไม่แล้วป๋าถ้าป๋าผมดูนี่ป๋าเนี่ยผมมาถามเนี่ยป๋าว่าป๋าไม่อำนวยป๋าฟังผมสิคุณแล้วผมทำไมต้องฟังคุณอ่ะเอ้าก็ผมเข้ามาจอดผมไปถามว่ารถมันติดเนี่ยผมจะไปช่วยอำนวยช่วยหน่อยรถไงก็ป๋าบอกว่าไงคุณอย่าเกะกะรถมันล็อกตำรวจเขาทำงานอย่าเกะกะได้ไหมเกะกะได้ไงตั้งด่านไปรถเมย์นี่นะเกะกะขึ้นไปข้างบนทำไมอ่ะอย่าลงมาผิวทาง
ฮะตั้งด่านเกะกะเหรอทำงานอยู่ผักผมเหรอผมไม่ได้ผักอย่าลงมาก็ปล่อยดิตำรวจก็ทำงานอย่าลงปล่อยผมดิบอกอย่าลงมาอย่าลงมาบอกว่าอย่าลงมาแล้วไงต่อครับป๋าอยู่ขึ้นไปข้างบนด้วยมันไม่ใช่ผิวที่คุณจะต้องลงเดินรักตลกเป็นยังไงครับผมเอาครับผมช่วงนี้ผู้หมวดเคร่งเครียดครับอย่าตลกมากอย่าตลกมากจอดแล้วล็อกให้หมดล็อกให้หมดนะครับผมล็อกให้หมดล็อกให้หมดทำงานไม่ใช่เรื่องตลกไม่ป่าผมเข้ามาถามว่าเนี่ยรถจอดเสียผมมาช่วยเข็นตำรวจมีมันสมองมีมันสมองก่อนหน้านี้อำนวยไหมรถติดขนาดไหนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้รถติดไหมเรื่องอื่นเลิกพูดผมทำงานทำงานตั้งด่านนี่นะเมื่อกี้นี่นะแล้วตอนที่มันเลิกด่ามาเข็นอ๋อคุณไปได้ละโอเคนะครับผมคุณไปได้ละไปจัดการค่าปรับมามีใบขับขี่ไหมไม่มีครับไม่มีเดี๋ยวรถเข้ายกขึ้นไปเลยบอกขึ้นไปนะโอ้ยตอนไม่มีใบขับขี่เดี๋ยวผมเอาไหมเอาไหมเอาอยู่ไหมคุณบอกไม่มีคุณบอกมีไม่มีแล้วเมื่อกี้ไม่ตลกผมไม่ตลกด้วยเมื่อกี้ผมเข้ามาเพื่อจะถามว่ารถคันนี้ครับผมมันไม่ไปเพราะรถมันเกียร์กาครับผมไม่มีการอำนวยพอผมมาเท่านั้นแหละครับผมเฮ้ยไปไหนแล้ววะไปป๋าบูไปไหนแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเขียนใบสั่งผมมันต้องเอาใบสั่งแต่ยังไม่จ่ายค่าปรับท่านรองผมจะไปจ่ายภายใน7 วันปลดล็อกผมด้วยครับฮะมันต้องจ่ายวันนี้ด้วยจะวันนี้ได้ไงอ่ะเอาไปขับขี่ผมไปใช้แทนได้ไปท่านรองปลดล็อกของผม7 วันไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไงบังคับผมจ่ายเหรอไม่ใช่บังคับเหรอผมไม่ได้บังคับอันนี้ผมเนี่ยไปกับขี่ผมนี่ไงเอาไปดิผมจะจ่ายไหมเมื่อกี้คุณบอกไม่มีนี่ไงไปดิไปไม่ไปปลดล็อกผมได้ยินสองหูไปดิไปไปปลดล็อกผมจ่ายภายใน7 วันผมไม่ปลดเอ้าไอ้อย่าลงอย่างนี้ได้ด้วยเหรอไม่ปลดรถผมได้ไงพี่ผมเดือดร้อนแล้วเนี่ยก็ดีแล้วดีแล้วนี่ครับผมก็ทำงานกันอะทำงานแล้วไงครับผมผมก็ทำงานผมก็เข้ามาสอบถามปกติอย่ามาควนประสาทตำรวจขึ้นไปข้างบนด้วยอย่าลงมาเอาป๋าเข้าใจไหมไว้ขับขี่ผมจะเอารถแล้วผมจะมาจ่ายภายใน7 วันป๋าบังคับให้ผมจ่ายเหรอผมทำงานฮะผมทำงานอยู่เอ้าไหนหมูนี่ไปที่ไหนหมูไม่ได้ไปไหนแล้วทำงานอยู่สั่งดิครับคุณเป็นหัวหน้าด่านนะสั่งสิมีคำสั่งก็สั่งสิคุณอย่าขึ้นเสียงกับตำรวจเอ้าคุณจะขึ้นเสียงกับผมเลยเมื่อกี้เนี่ยแต่คุณอย่าลงมาข้างล่างนู่นมีอย่าผักผมสิอย่าลงมาโมไปปลดล็อกผมด้วยเอาไปขับขี่ไปไม่ต้องปลดไปเสียงก็ปรับมาเฮ้ยหนุ่มไปถ่ายรถไปออกแล้วเดี๋ยวก็ไปเลยแล้วหมูแล้วกลายเป็นไหมไม่ไม่ไม่กลายเป็นไหมเข็นนี่เข็นนี่ไปจะช่วยเข็นเข็นแต่กลายเป็นไหมกลายเบรกเป็นไหมแล้วทำไมตำรวจทางเป็นเปล่าไปช่วยมุดไปหมูไปปลดล็อกหัวหน้าผมสั่งครับไอ้กันแกล้งนี่ว่าฮะกันแกล้งเหรอกันแกล้งผมเหรอตำรวจกันแกล้งผมเหรอผมบอกว่าไงคุณพูดได้ข้างบนนี้กันแกล้งผมเหรอผมบอกครับกันแกล้งผมเหรอตำรวจตำรวจกันแกล้งผมเหรอฮะตำรวจกันแกล้งผมเหรอกันแกล้งผมเหรอนี่ไงไปเอาดิผมทำไมต้องกันแกล้งคุณอ่ะไปปลดดิผมทำไมต้องกันแกล้งคุณไปปลดสิผมรู้จักคุณไหมไม่รู้ไปปลดสิถ้าไม่รู้จักไปปลดสิสั่งลูกน้องดิเอาดิฮะคุณมีหน้าที่ไปจ่ายค่าปรับมาไอ้ผมอยู่จ่ายไงรถคุณไปยังไงฮะเดี๋ยวตำรวจมาไปเลยนั่งรถตำรวจไปไม่ใจวันนี้หรอกมันบังคับผมนี่ว่าอย่างนี้บังคับผมแล้วเก่งเขาว่าล็อกล้อไว้แล้วจะรู้บังคับผมแล้วอย่างเงี้ยไม่โอเคแล้วครับหมูหมวดครับอย่างนี้ปลดบังคับผมแล้วบังคับผืนใจผมแล้วบังคับผมไปประจ่ายค่าปรับได้ยังไงผมบอกว่าตำรวจทำงานอยู่อย่าลงมาคุณทำงานตำรวจมีกี่คนมีกี่นายตำรวจมีกี่นายตำรวจมีกี่นายตำรวจมีกี่นายทำไมไม่สั่งอ่ะทำไมผมจะต้องตอบคุณมีกี่นายอ่ะโอ้โหหมวดแม่งพูดจาอย่างนี้ว่ะอย่าเลอะเทอะกับผมมึงอย่าหมวดพูดจาอย่างนี้ว่ะหมวดอย่าเลอะเทอะอย่าเลอะเทอะไปปลดล็อกให้ผมก่อน
ร็วเอาใบสั่งแล้วก็ขี่ไปเอาหมวดมาบังคับผมจ่ายครับปรับได้ยังไงมันผิดมันมีมาตราไหนกฎหมายข้อไหนบังคับผมวะเนี่ยตำรวจไม่รู้กฎหมายเลยฮะตำรวจไม่รู้กฎหมายตำรวจไม่รู้กฎหมายตำรวจไม่รู้กฎหมายเป็นตำรวจได้ไงอ่ะเก่งด้วยอ่ะเป็นตำรวจได้ไงไม่รู้กฎหมายอ่ะตอบได้แล้วครับอ๋อตอบได้โอ้ตายแล้วตำรวจไม่รู้กฎหมายก็บอกก็จะเป็นตำรวจได้ไงวะเนี่ยนี่ขนาดผู้กองแล้วเนี่ยคนแบบนี้พูดไม่ต้องดีหรอไม่ก็ผู้กองไปปลดล็อกให้ผมดีผมจะลดมาคนด่าคนได้ครับกลอไปก่อนเอาไปโอ้อะไรวะเป็นลูกกูตบหัวทิ่มเลยเป็นลูกกูตบหัวทิ่มเลยเออมาตัดพ่อตัดลูกเลยฮะตัดพ่อตัดลูกเลยดูเห็นก็ดีไงผมไม่ได้เป็นครอบครัวคุณนะเขาทำงานให้ตำรวจทำงานอย่ามาตลกผมไม่ได้มาตลกเนี่ยผมจะเอารถเนี่ยหมวดก็ไปปลดล็อกรถผมดีเนี่ยแล้วผมไม่ผิดด้วยเนี่ยจอดยังไม่ถึง10นาทีเลย5นาทียังไม่จอดเลยจอดเข้ามาถามว่าเออรถนี่เป็นอะไรไปช่วยเข็นไหมป๋าก็ยังไม่ไปล็อกล้อผมอีกเอาเว้ยโหป๋าไปปลดล็อกผมเนี่ยเนี่ยแล้วฮอนด้านี่ว่าไงเนี่ยป๋าป๋าหิวน้ำมาพี่นี่ครับผมรถติดนะครับทั้งในก่อนหน้านี้ไม่มีการอำนวยการจราจรนะครับผมป๋าเมื่อไรจะเปิดที่ผมเนี่ยร้องผมเนี่ยแล้วป๋าสั่งลูกน้องเร็วหมูแล้วหมูไม่ปลดล็อกให้ผมเหรอเนี่ยเวรกรรมนี่แม่งจอดมาถามว่าเอ้ยรถเป็นไรไหมมาช่วยเข็นแล้วแม่งยังมาตั้งจับรถมอเตอร์ไซค์อยู่เลยไม่ไหนต่อเนี่ยนะไม่ไหนต่อไม่ได้ไปไหนแล้วก็ขี่ผ่านไปเมื่อกี้ก็เฮ้ยเอาไอ้ลงอีกแล้วเหรอก็เลยเวียนกลับมาดูจับไล่ไปของตัวไอ้ดูว่ารอก่อนรอดูดิว่าปลดล็อกให้ไหมไม่แม่งบังคับไม่จ่ายตังค์เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยเข็นรถเมย์เดี๋ยวเขาหาว่าเราแรงน้ำใจเมื่อกี้ก็กล่าวว่าจะมาเข็นแล้วยังไม่ทันได้จอดเข็นเลยโดนล็อกล้อแล้วกินน้ำได้ไหมฮะกินน้ำขอน้ำเปล่าเต็ม
เอาเฮ้ยนี่ตำรวจกักขังนงเหนียวผมนะเนี่ยรู้เปล่าหาผู้หมวดผู้หมวดยังไม่ปลดล็อกผมอีกเนี่ยคือแถวนี้อ่ะพี่มาจากไอ้เฮ้ยป๋าอยู่น้ำมาถามป๋าป๋ากินน้ำป่ะมาจากโรงข้าวก็จะกลับกลับเข้าห้องไงหมดทานแล้วไอ้ก็เลยแวะเข้ามาพี่ก็เลยเอาเฮ้ยไอ้ว่าดีว่าป๋าแกล้งไงป๋าแกล้งไงตอนนี้รถเมย์เสียนะครับผมแต่พอดีผมให้เขาไปปลดล็อกล้อรถผมเขาไม่ได้สั่งนะฮะเขาให้ผมรอนะครับผมเขาหรือว่าเขาบังคับให้ผมไปจ่ายค่าปรับนะฮะไอ้ยัดเคผมเพิ่งจอดลงมาเว้ยแล้วก็เดินเข้ามาถามว่ารถเมย์เป็นอะไรไหมอะไรไงเพราะเขาตั้งด่านยังไงก็ต่อเขามาพูดคุยพอดีเลยทีหลังเลยไม่ครั้งแรกผมขับเลยมาแล้วไงผมว่าจะประกาศเขามาจอดในซอยใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะไม่แต่เมื่อกี้ด่านมันตั้งตรงนี้ไงแล้วตรงนี้ก็มันยืนเรียกกันอยู่ไงเฮ้ยก็เมื่อกี้ก็จะจอดจะตัดให้หรอเอาปึ๊บถามเอามาเนี่ยคิดจะล็อกเฉยเลยเอากูแค่เข้ามาจะล็อกจะขู่กูอีกไม่ต้องไปมาธนาคารไม่ได้ป๋าปวดร้องกูยังนะครับผมก็สำหรับคนที่มาใหม่นะฮะจะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะมีรถเมย์มาจอดเสียเนี่ยผมก็จอดผมก็ขี่เข้ามาปกติครับผมอยู่เลนซ้ายเพราะผมแน่ใจแล้วว่ามันมีด่านแน่นอนนะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นสะพานหรือลงอะไรก็แต่ก็เลยชิดซ้ายมาแต่ทีเนี้ยในจังหวะนั้นน่ะรถติดมากๆเลยแต่ไม่มีตำรวจยืนอำนวยแต่มายืนแจกใบสั่งอยู่บริเวณนี้พอดีนะครับผมแล้วก็ตรงนั้นเป็นป้ายรถเมย์ด้วยนะฮะก็เลยทำให้รถติดก็เลยเข้ามาจอดเนี่ยเข้ามาจอดตรงข้างหน้าเนี่ยหน้าวิทยาเนี่ยแล้วมันเลยเส้นขาวแดงไปอยู่ประมาณสัก10เมตรนะครับผมเพราะว่ากล่าวว่าเข้ามาจอดถามว่ารถเมย์เป็นไรไหมจะได้ช่วยกันช่วยดันได้อะไรได้
นะครับผมเขาก็บอกว่ารถเมย์เบรกล็อกนะฮะไปมาเสร็จปุ๊บพอผมเริ่มไม่พอใจผมก็เลยเขาก็เลยทำการล็อกล้อนะเอาป๋าเมื่อไหร่จะปลดล็อกให้ผมเนี่ยป๋าบังคับผมเหรอป๋าบังคับผมเหรอเนี่ยนี่รถตอนนี้รถเบรกติดนะครับผมเข็นก็นี่ไงลงมาเข็นแกพูดเมื่อกี้ก็บอกเดี๋ยวมาเข็นให้เดี๋ยวช่วยเข็นไงแต่เขาบอกว่าอะไรอยู่ดีแม่งไม่พอใจแบบจอดตรงนี้ล็อกหมดเลยก็บอกว่าถ้าเกิดรถเสียเดี๋ยวช่วยเข็นไงก็ลงมาจอดแล้วแต่พอจะพูดก็เดินหนีอีกเราไม่ได้คนแรงน้ำใจนั่นนะเนี่ยโทรหารองสารวัตรจราจรเมื่อไหร่โทรหาเบอร์ใน Google อะรองสารวัตรจราจรคลองตันนั่งสอบดีปะโทรหาใน Google หน่อยรองสารวัตรจราจรคลองตันสารวัตรของกันสารวัตรจราจรกองสั่งลูกน้องปลดหน่อยดิผมไปจ่ายค่าปรับที่สอนอกองสั่งปลดหน่อยดิโอ้ต้องรอรถเสร็จอีกนี่ไม่จริงๆแล้วอ่ะตอนเนี้ยถ้าเกิดเขาปลดล็อกผมไปแล้วเนี่ยแต่เขาบอกไว้ผมไปบังคับไปจ่ายค่าปรับที่สอนอบังคับเลยนะให้ไปจ่ายค่าปรับมาก่อนจ่ายค่าปรับได้ไงรถก็ไม่มีจะไปยังไงสำหรับคนที่มาใหม่นะครับผมก่อนหน้านี้นะฮะมีการกวดขันนะฮะจับจักรยานลงอุโมงค์ขึ้นสะพานแยกคลองตันนะครับผมแต่ช่วงจังหวะนั้นน่ะครับผมรถคันนี้ติดพอดีผมก็เลยขับมานี่แหละแต่ไม่ได้ขึ้นสะพานนะผมก็ขับมาติดไฟแดงของแยกคลองตันปกติขับที่ซ้ายมาเสร็จปุ๊บแต่รถมันติดมากเลยผมก็เลยมาบอกว่าตำรวจว่าตำรวจ
ถามว่ารถตำรวจเนี่ยเป็นอะไรบ้างรถนี้เป็นอะไรจะได้ไปช่วยเข็นใช่ไหมฮะผมก็เลยขับรถเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปจอดอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมอีกสักพักหนึ่งนะก็ตรงนี้ก็มีการกดขันอยู่ปกติผมก็เลยบอกว่าอ้าวรถเสียเนี่ยทำไมไม่ช่วยกันดันหรือทำอะไรแต่ทำไมยังมากดขันจับปรับอยู่นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็มีตรงหน้าธนาคารเสียก็มีเปรียบที่ปรับคนด้วยผมก็เลยโดนล็อกล้อนะฮะทั้งที่ผมก็เข้ามาอาจจะสอบถามพูดคุยนะว่ารถกระติบช่วยอะไรไหมอะไรไงยังไงนะครับผมเด้งเบอร์นี้มันไม่ขึ้นว่ะผู้กำกับเหรอ083เดี๋ยวแป๊บขอบคุณคุณอะไรเนี่ยคุณอิงนะครับผม083 253 083 253 253นะ2563 2563 083 253 2563ครับโทรไม่ติดอ่ะหาในเว็บดิหายแล้วนะไม่ขึ้นว่ะเนี่ยเจอลองแต่ว่าจะส่งกันแต่มันไม่ขึ้นมาเลยมัน083 253 2563ใช่ไหมคิดที่กดโดน5ไง083 253 256 35ใครมีเบอร์ผู้กำกับคลองตันแล้วก็หรือสารองสารวัตรก็ได้ครับผมลองผู้กำกับก็ได้ช่วยบอกผมหน่อยครับผมหาในกูเกิลไม่เจอแล้วมันจะขึ้นรู้อย่างเดียวเลยของสืบของมีพวกสืบทั้งนั้นเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งโฟร์ได้ไหมวะเบอร์หาเบอร์เดี๋ยวไปดูใบสั่งก่อนนี่นะครับผมรู้สึกเสียใจมากครับโดนล็อกล้อเฉยเลยฮัลโหลครับผมวันนี้ผมต้องการเบอร์ผู้กำกับของตันนะครับพอจะมีไหมครับฮัลโหลเป็นเบอร์เป็น02ใช่ไหมรอครับขอเป็นเบอร์02ก็ได้ครับผมสอนอคลองตันครับสิบสองสิบสองครับผมอะไรนะพี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์อ๋อเนี่ยศูนย์ศูนย์โอเคได้แล้วครับขอบคุณครับพี่ครับอ้าวลืมไปปิดบลูทูธก่อนครับสวัสดีครับผมขอเรียนสายคุยกับท่านผู้กำกับหรือรองผู้กำกับก็ได้ครับผมมีเบอร์ส่วนตัวไหมครับผมเบอร์ท่านอะไรนะครับผมเอาเป็นผู้กำกับครับผมของจราจรงานจราจรนะครับโอเคได้ครับผมจราจรเบอร์อะไรครับครับผม085 085 059 059 2759 2759ชื่ออะไรวะ
โอเคครับผมขอบคุณมากครับท่านครับเบอร์ยังอยู่เป็นเอาเราขายทิ้งว่ะเราใส่ทิ้งว่ะครับผมท่านสารวัตรครับครับผมสารวัตรคลองตันนะครับผมสารวัตรจราจรพี่ครับอย่างนี้ครับผมอ๋อพอดีผมได้รับการกระทำจากตำรวจปฏิบัติของท่านนะครับผมภายใต้บังคับของท่านน่ะเขามาล็อกล้อผมทั้งๆที่ผมเข้ามาจอดถามรบกวนขอให้ปลดล็อกผมแล้วผมจะไปจ่ายค่าปรับที่สน.นะครับผมเข้าใจครับผมคือตอนนี้ผมอยู่ที่ท่านรองท่านสารวัตรฟังผมแป๊บนึงครับคือตอนนี้ผมอยู่ที่การตั้งด่านของตันแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไม่ปลดล็อกรถผมให้เพราะว่าผมเนี่ยจะเอาใบขับขี่เนี่ยแทนไปต่างก่อนแล้วเพื่อไปทำอย่างธุระอย่างอื่นแต่ตอนนี้เขามากักขังนงเหนี่ยวผมเนี่ยให้ผมไปจ่ายค่าปรับอย่างเดียวเลยได้ครับผมได้ครับผมรบกวนด้วยครับเย็ดโอ้ยเซ็งว่ะเดี๋ยวเรื่องนี้แม่งเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ผู้กองโทรมาไอ้เรื่อง เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมพอดีผมโทรไปหาทางสารวัตรจราจรแล้วเขาติดประชุมนะครับผมไปสั่งอยู่ไหนอะอยู่หน้ารถไอนี่นะครับผมจะขอไปจ่ายค่าปรับที่สน.นะครับผมผมกล่าวว่าเดี๋ยวผมให้ใบขับขี่ไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปจ่ายค่าปรับที่สน.นะฮะแล้วทีนี้ทางตำรวจก็ไม่มาทำการปลดล็อกให้นะครับผมโอเคนะฮะคือจุดประสงค์ผมครั้งแรกนะครับผมก็มีการกดขันนะครับผมมีการกดขันจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันนะครับผมแล้วทีนี้ทางตำรวจก็กดขันไปแต่ไม่มีการอำนวยจราจรเพราะว่ารถคันนี้รถอะไรวะรถเมย์จอดเสียอยู่แต่มีการกดขันอยู่ช่วงบริเวณนี้นะครับผมช่วงบริเวณนี้ที่รถจอดนี้นะผมก็เลยเขามาถามว่าพี่รถเมย์เป็นไรไหมเดี๋ยวผมทำไมไม่ช่วยกันอำนวยจราจรทำไมไม่ช่วยเข็นไม่ช่วยอะไรเลยผมก็เลยเข้ามาจอดรถนะสักพักนะผมก็เลยถ่ายยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายก็บอกว่าเฮ้ยพี่รถติดในขนาดนี้ทำไมพี่ไม่ช่วยอำนวยการจราจรก่อนนะผมทำไมพี่ยังมาจับปรับนะตอนไอ้จับปรับเขียนไปสั่งกันอยู่นะฮะเขาบอกว่าเขาทำแล้วนะผมเบรกติดนะฮะทีนี้เขาก็เลยโมโหเกิดความโมโหนิดนึงนะฮะให้สั่งให้หมู่สิบตำรวจตีนะผมมาล็อกล้อผมก็เลยตอนนี้ผมขอเลยก็บอกว่าหมวดผมขอไปจ่ายค่าปรับที่สน.นะครับผมเพื่อที่จะได้นำรถออกไปแต่ตอนนี้คือเขาไม่ได้เขาบอกให้รอก่อนนะผมรอจนเสร็จอะรู้จะเสร็จหรือเปล่าตอนไหนไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะปลดให้จริงๆหรือเปล่านะฮะอ
ที่จริงนะเกิดปวดที่ปุ๊บไปกับขี่ไปคือจบแล้วเดี๋ยวผมไปจ่ายค่าปรับที่สน.เอาถ้าเกิดผมผิดจริงๆนะครับผมอาจจะขอต่อสู้ด้วยซ้ำแต่ตอนนี้คือเขาให้รอนะผมรอโดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะฮะไม่คือตอนนี้ถามว่าจอดที่ห้ามจอดไหมจอดนะครับผมก็เลยเส้นขาวแดงไปนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้ตอนต้นคลิปเนี่ยต้นคลิปเลยนะมีรถจอดหลายคันเลยจอดที่ตำรวจเรียกค่าปรับเรียกจ่ายค่าปรับอยู่จ่ายเพราะก่อนที่รถจะเสียเนี่ยก็มีการกวดขันวินัยจราจรอยู่นะผมก็เลยเข้าไปจอดเลยเส้นขาวแดงนิดหน่อยถามว่าผิดไหมผมก็ผิดจอดในช่วงเวลาห้ามแต่ทีเนี้ยจุดประสงค์ผมคือผมเข้ามาถามว่าเฮ้ยพี่รถเป็นไรผมจะช่วยเข็นไหมอะไรอย่างงี้ครับผมไปจอดรถที่ไหนธนาคารข้ามไปเลยเหรอข้ามฝั่งนู้นเหรอไม่เบรกติดคือตอนนี้เขาก็มาคลายเบรกแล้วไงมีช่างมาคลายเบรกให้แต่ตอนนี้ยังมาถ้าเกิดจะให้ช่วยผมเข็นผมก็ช่วยครับผมไม่ต้องมาแบบเฮ้ยมึงจะช่วยเข็นไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบผมช่วยอยู่แล้วครับผมไม่ใช่เป็นคนที่แรงน้ำใจอะไรขนาดนั้นนะครับแต่อันดับแรกเลยอยากให้มีการอำนวยก่อนนั้นนี่ไม่ได้มีการอำนวยแบบนี้นะครับผมบอกเลยนี่มายืนจับปากอยู่นี่ตั้งหลายคนนี่นะผมก็โอเคในส่วนนี้ผมก็ถามว่าช่วยผมอยากช่วยแหละนะแต่เขามีหน้าที่มาแล้วเบอร์ผู้กำกับนะผมใครมีเบอร์ผู้กำกับไอ้เบอร์ที่ให้มานั้นโทรไม่ติดนะครับผมลงคันที่35ติดเนิบไม่ได้พอแล้วพอเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่มีรถนะผมมาปิดท้ายนะครับผมเอ้ยพี่หาเบอร์ได้ยังเนี่ยมันยังไม่ปลดล็อกให้ผมเลยเนี่ยหาเบอร์หน่อยดิหาเบอร์ใครก็ได้ผู้กองก็ได้เบอร์ใครวะเบอร์เอาลองผู้กำกับก็ได้ปะลองค้นหาดูหน่อยผมขอชื่อด้วยได้ไหมอ่ะผมอ่านเมลละอ
นึงโอ้จะลองจอดกลางเลยเหรอเออไม่จอดจังเกี่ยวเลยคือตอนเนี้ยผมต้องการให้ตำรวจเนี่ยปลดล็อกรถผมแล้วก็ไปกับผิวไปนะฮะลองตัวเบอร์นี้ดูเบอร์ที่ว่ามันให้มาเมื่อกี้อ่ะตอนนี้ผมไม่ซีเรียสเลยจะปรับผมเท่าไหร่ผมไม่ซีเรียสเลยนะครับผมแต่ผมไม่รู้เบอร์ใครไม่รู้ผมไม่กล้าโทรเลยผู้ปรับตอนนี้คือครับปรับเท่าไหร่ผมไม่ซีเรียสหรอกครับแต่ทีนี้ผมต้องการให้ปลดล็อกแล้วไปผิวไปแทนแล้วผมขอต่อสู้นะครับแล้วอย่างนี้บังคับให้ผมไปจ่ายค่าปรับอย่างเดียวเลยแล้วผมจะต่อสู้ยังไงล่ะเนี่ยพี่แปลรถผมมาแปลรถอยู่ไหนพี่คือครับโอ้พี่ตื่นมาไกลอีกดิก็ขึ้นกับพันไปสอนอกับผมไปมึงไม่ไหวแล้วไอ้เรื่องรถเสียเราเข้าใจนะครับผม แต่มาล็อกล้อผมด้วยเพราะความโมโหก็ไม่ใช่แล้วทั้งๆที่เขาก็ปฏิบัติงานอยู่ตรงนี้เหมือนกันรถจอดหลายคันด้วยเอาได้ยังเนี่ยปลดเอาไปกับขี่ไปเสียไว้สอนอครับเอาสอนอร้องให้อย่างนี้กี่ขวางอะดิไม่ต้องบังคับให้ผมจ่ายค่าปรับเลยอะนะคุณทำไมต้องบังคับให้ผมจ่ายค่าปรับเลยอะแยกกองตังค์ใช้เป็นไงใช้จุดไหมไม่บังคับจ่ายค่าปรับเลยก็โอ้แม่งเฉยเมยชิบหายครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วพลาดก็พลาดไปแล้วเดี๋ยวลองไปคุยกับทางพนักงานสอบสวนดูแล้วก่อนแล้วกันว่าเขาจะฟังไหมโอ้ป๋านี่ว่างกันหลายคนแล้วนะผมนี่ว่างกันหลายคนแล้วเนี่ยใครไปปลดสักคนหนึ่งก็จบแล้ว
นะครับผมสำหรับคนที่มาใหม่นะครับผมจุดประสงค์ผมเพียงต้องการเข้ามาจอดแล้วก็สอบถามนะครับผมว่ารถเป็นอะไรช่วยเข็นไหมอะไรไหมนะครับผมแต่พอแบบก็เลยติดไปว่าเฮ้ยพี่รถติดขนาดนี้นะรถติดขนาดนี้พี่ยังกดขันกันอยู่อีกเหรอนะเดี๋ยวไปใส่หมวกก่อนยังกดขันกันอยู่อีกเหรอทำไมไม่ช่วยกันเข็นไม่ช่วยกันดันนะครับผมได้มาช่วยดันเนี่ยแล้วน้องดันไหมเดี๋ยวผมช่วยดันเนี่ยพี่มาดิผมกดเงินอยู่กดเงินอยู่นะเดี๋ยวมาเติมค่าอะไรก่อนเดี๋ยวทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปสอนอก่อนเราไปสั่งไปยังไปสั่งอยู่ที่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับพนักงานสอบสวนกันครับเฮ้ยไปสั่งไปไหนวะเฮ้ยถืออยู่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ตรงไหนคิดว่าถือตรงนี้แล้วไปสั่งผมมาพี่ไปสั่งหายวะเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเซ็งเป็ดเลยวะจะนอนขึ้นมาดูไปเลยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางพนักงานสอบสวนดีกว่าดูที่เขาจะรับฟังเราไหมบอกว่าใบขับขี่อยู่ที่ผมนะครับผมไม่ได้โดนยึดใบขับขี่นะพี่มาพอดีอ่ะงั้นผมไม่มีเพื่อนแน่เลยแล้วกูจะมาล็อกน้องเฉยเลยไม่คืออย่างนี้ครับผมไม่ได้โดนยึดใบขับขี่นะครับผมโดนบังคับล้อนะครับโมโหผมนะครับผมเขาโมโหผมเขาก็เลยเอาที่ล็อกล้อมาล็อกเพิ่งโทรมาบอกพี่ติอย่าเพิ่งโทรมาบอกเอ้าเมื่อกี้เขาชี้ผมมาทางเนี้ย
ห้องจราจรอย่างนี้เองแล้วดูชี้ไหมผมพนักงานสอบสวนขอพบสัญลักษณ์จราจรหน่อยครับผมประชุมอยู่ครับผมประชุมอยู่รองรองไปอบรมครับมีใครมีอำนาจติดต่อท่านรองได้มั้ยครับร้อยเวรครับร้อยเวรต่อร้อยเวรเลยครับโอเคติดต่อร้อยเวรนะดาบครับติดต่อร้อยเวรนะครับผมครับโอเคมันก็มีก็ชี้ผมมานี่เราจะมาหาสัญลักษณ์จราจรห้องนี้ไงแล้วสัญลักษณ์จราจรบอกให้ไปหาร้อยเวรก็ไม่รู้ไปหาร้อยเวรก่อนวันนี้หาใครล่ะไม่มาหาสัญลักษณ์จราจรแต่ก็คือสวัสดีครับผมผู้กองครับคืออย่างนี้ครับผมมีการตั้งด่านอยู่ตรงไอ้นี่ผมจริงๆก็เป็นงานของจราจรนะไม่เกี่ยวกับสอบสวนไม่เกี่ยวกับสอบสวนทีนี้ผมก็จะบอกว่าผมขับรถมาเนี่ยเลนซ้ายนี่แหละทีนี้มันมีการตั้งด่านอยู่ตรงพัฒนาการ17นะครับผมแล้วในจังหวะนั้นมีรถเสียนะแล้วก็ผมก็เดินเข้ามาผมก็ขี่ขับเข้ามาเนี่ยช่วงจังหวะนั้นรถติดมากเลยแต่ยังไม่มีการดำเนินการจราจรนะครับผมก็เลยมาบอกเลยเบี่ยงซ้ายมาจอดไปบอกว่าท่านครับทำไมไม่ช่วยกันเข็นไม่ช่วยอะไรเลยแต่ยังกดยังจับปรับอยู่ยังตั้งด่ายังจับจักรยานยนต์อยู่อะไรเงี้ยทำไมไม่ช่วยกันอ๋อรถเบรกติดแทนที่ทำไมพี่ก็ไม่ช่วยแต่พี่ช่วยอำนวยการท้ายรถดิเอารถมาปิดดินะครับผมแต่เขาก็ไม่มีการแบบทำแบบนั้นพอผมจอดลงไปจอดรถปุ๊บเนี่ยเลยจากด่านเส้นขาวแดงไปประมาณสักหนึ่งนาทีทัศน์นะครับผมทีนี้ทางตำรวจก็ผมก็เลยเข้าไปถ่ายคลิปเนี่ยเข้าไปตำรวจก็บอกว่าพี่ทำไมอ่ะทำไมเมื่อรถติดอยู่เนี่ยแทนที่พี่จะดำเนินการจราจรแต่พี่กลับมายังมาจับปรับอยู่แล้วรถจักรยานยนต์ก็จอดเส้นขาวแดงเพียบเลยเนี่ยจอดได้ยังไงนะครับผมทางผู้กองเขาก็เลยเอ้ยทางผู้หมวดนะคนคุมด่านก็เลยโมโหสั่งให้หมู่ไปล็อกล้อรถผมเพื่อที่จะมาถามว่าถ้าเกิดมีช่วยอะไรได้ไหมสามารถแบบช่วยอะไรได้ไหมเงี้ยหมายความว่ารถเสียเนี่ยสามารถช่วยดันได้ไหมอะไรเงี้ยช่วยกันนะครับผมแต่ทีนี้เขาก็ไม่ยอมปลดล็อกให้ผมเนี่ยผ่านมา1ชั่วโมงเนี่ยกันแกล้งผมเปล่าผมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดปลดล็อกให้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปสั่งมาจ่ายปรับนี่ก็ได้กับผมผิดจริงๆนะแล้วอย่างงี้จะสามารถสั่งให้ผมปลดล็อกผมได้มั้ยแล้วผมก็โดนใบสั่งมาเนี่ยทั้งที่เจตนาผมก็เพื่อที่แบบถามว่าตรงนั้นมันก็เป็นช่วงจังหวะไอ้ช่วงกดขันพอดีด้วยตรงนั้นถ้าปรับแล้วเขาก็ปลดล็อกล้อให้ได้ก็หมายถึงว่าผมยังไม่ผิดนะผมเจตนาผมเพื่ออะไรอ่ะคุณมากันแกล้งจับปรับผมนี้ได้ไงอ่ะนี่ผมจะมาอธิบายให้ฟังกับตรงนี้แหละผมอ่ะเจตนาผมเพื่อที่แบบแบบมีรถช่วยดันได้ไหมเพราะตำรวจยังจับยังกดขันอยู่อ่ะแต่ทั้งที่แทนที่จะอำนวยการจราจรน่ะนะคือเราจะให้ตำรวจไปช่วยดันรถไม่ก็คือตอนนั้นผมรู้ว่ามันเบรกมันติดเข้าใจไหมครับเบรกมันติดก็แต่ผมยังไม่รู้ไงว่าเบรกมันติดทีนี้ทางผู้กองก็คงมาบอกว่ารถมันเบรกติดเนี่ยเดี๋ยวทำไมไม่ไปอำนวยกันก่อนแต่ยังมาจับปรับอยู่คนนี้ออกไปครับผู้กองเข้าใจปะผมก็ไอรถเสียไม่เข้าใจผมตัดทิ้งไปเลยถามว่าผมเข้ามาเนี่ยเพื่อถามว่ารถเนี่ยเป็นอะไรไหมแต่ตำรวจเนี่ยยังจับปรับอยู่ยังจับรถจักรยานยนต์อยู่แทนที่จะไปยืนอำนวยการจราจรว่ารถมันเสียรถเนี่ยรถยนต์เต็มไปหมดเลยผมก็เลยเข้ามาจอดคุยกับเขาตรงนี้เสร็จสักพักหนึ่งผู้กองก็เนี่ยมาล็อกล้อผมเนี่ยทั้งที่ผมก็จอดเลยขาวแดงไปหน่อยนึงคำถามคือผมยังไม่จ่ายค่าปรับวันนี้เนี่ยผมจะขอสู้แล้วก็เดี๋ยวช่วยปลดล็อกล้อให้ผมด้วยแล้วไปกับผิวผมไปแทนแต่เขาบอกว่าต้องจ่ายค่าปรับก่อนไม่ยินยอมเปรียบเทียบปรับว่างั้นใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมไปปรึกษาก่อนแล้วนี่ผ่านมาชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยเขายังไม่ปลดล็อกให้ผมเลยเนี่ยทั้งที่ผมก็เดี๋ยวเอาใบขับขี่เนี่ยผมก็มีใบขับขี่ยังไม่โดนยึดเลยใบขับขี่ผมก็มีเนี่ยยื่นอยู่นะใบขับขี่ก็มีอยู่นะครับผมแล้วอย่างเงี้ยเจตนาผมเนี่ยไม่ได้แบบอะไรเลยแค่เข้ามาบอกสอบถามว่าเป็นอะไรไหมแล้วทำไมไม่ช่วยกันอำนวยการจราจรให้มันดีก่อนที่จะมาจับปรับรถนะครับผมก็ไม่ได้มาจอดชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่ได้มาจอดอย่างนั้นผมจอดแป๊บเดียวแล้วเข้ามาคุยกันนั่นเองเพราะความโมโหเขาไงอันนี้ถ้าเขาไม่ยินยอมเปลี่ยนเรียกปรับผมก็ปลดล็อกให้เขาแล้วไปขับขี่ไปเดี๋ยวผมไปปรึกษาไปปรึกษาก่อนแค่นั้นเองไม่ตรงหน้าตรงแล้วผู้กองช่วยผมได้ไหมเนี่ยช่วยยังไงแต่ช่วยผมคุยคุยได้ไหมว่าเจตนาผมคืออะไรยังไงอันนี้เจตนาคือของเราจริงๆมันต้องดูตรงนั้นแหละ
ั้นเลยอ่ะเขาว่าอะไรยังไงก็เขากันแกล้งผมเนี่ยเขาไม่ปลดล็อกผมเนี่ยเขากักขังผมตรงเดียวเนี่ยผมสั่งกันแกล้งเพราะว่าโอเคถ้างั้นสั่งปลดล็อกให้พลรถผมแล้วก็ไปขับขี่ผมไปจบแค่นั้นเองให้ผมขอสู้เองของตันไม่ยากทำเรื่องผมด้วยครับก็ต้องให้จอรออ่ะบอกจอรอเขาอย่างที่เราบอกผมนั่นแหละหรอแล้วให้ผมโอ้โหให้ผมคุยหลายคนอีกแล้วเนี่ยทุกครั้งเลยที่ผมมาที่ไรชอบโยนมาโยนมาเนี่ยเนี่ยโยนมาโยนมาเนี่ยหลายครั้งแล้วเอาทำไมโยนมาโยนมาเนี่ยไม่รู้สั่งบทล็อกผมแล้วก็ไปกับพี่ผมไปครับแล้วก็ไปสั่งมาสั่งบทล็อกผมสั่งบทล็อกล้อตอนนี้เลยกักขังนงเดียวผมชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างนี้ผู้กองผมฟังผมก่อนผมเข้ามาฮะบริเข้ามาร้อยเวรเข้ามาบอกว่าให้สั่งปลดล็อกแล้วก็เอายืมใบขับขี่ไว้ยืมใบขับขี่ไว้ครับผมยังไม่ปรับใช่ไหมยังไม่ปรับครับก็คือใบสั่งผมเอากลับก่อนยึดแต่ใบขับขี่แล้วฟังบอกหมวดด้วยนะว่ารีบปลดล็อกผมในตอนนี้เลยผมไปถึงต้องปลดนะนะผมสั่งเลยนะผมแม่มันใต้เริ่มโมโหแล้วผู้กองอะผู้กองนี้มาเออถามกูว่าคนที่ไหนบอกกูคนใต้คนตรงกลางอ๋อหน้าตาแบบนี้อ๋อแล้วให้พี่เอาไลฟ์สดออกแล้วกูดูไลฟ์สดนะน่าเบื่อแล้ววะจะให้กูลบการออกเอาแล้วให้กูลบได้ไงกูไม่ใช่เจ้าของไลฟ์สดทำไมอะแค่ผู้กองที่ว่าตอนที่เราเข้าไปถามแล้วก็ที่ว่าชี้ให้มานี่เนี่ยเขาบอกว่าให้พี่ลบแล้วให้พี่ลบออกเอ้าแล้วกูลบออกได้ไงก็ไปเถอะไปผมนิดนึงแล้วมีงานที่ไหนอีกไม่เดี๋ยวไปที่สอนไปเอารถเลยก็เดี๋ยวผมให้ไปขี่เขาไปละนะผมยังไม่จ่ายค่าปรับวันนี้นะครับผมมาทีหลังนะครับผมไม่อ๋อจับรถแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวมาอาจจะมาพรุ่งนี้นะหรือมาเลยนี้นะผมจะมาสอนอ